7วิธีพิชิตติดลูกเร็วอยากมีน้องต้องห้ามพลาดคลิปนี้ค่ะสวัสดีค่ะแม่พบกับครูก้อยจาก Baby and Mom นะคะวันนี้นะคะคลิปนี้ค่ะ7วิธีพิชิตติดลูกเร็วนะคะห้ามพลาด7ข้อนี้นะคะข้อที่1ค่ะรู้วันไข่ตกค่ะเราจะต้องทำการบ้านในวันไข่ตกนะคะแม่ๆไม่ใช่ทำสเปดสปะทำมั่วซั่วแบบนี้โอกาสท้องก็ยากขึ้นนะคะทำมากไปก็ไม่ใช่ว่าจะดีนะคะส่วนทำน้อยไปยังไงก็ไม่ดีอยู่แล้วนะคะแต่ถ้าเรารู้วันไข่ตกนะคะแล้วก็ทำตรงช่วงแบบนี้ล่ะค่ะคือการเพิ่มโอกาสเราจะทำช่วงไหนคะครูก้อยจากคลิปที่แล้วนะคะครูก้อยสอนไปแล้วเรื่องของช่วง Fertile Window นะคะนั่นก็คือช่วงเวลาไข่สุกเราจะทำช่วง Fertile Window คือช่วงไข่สุกหมายความว่าเป็นช่วงเวลาก่อนที่จะไข่ตก 3-5 วันทำก่อนไข่ตก3วันทำวันไข่ตกรวมเป็น4วันทำหลังวันไข่ตกรวมเป็น5วันในแต่ละรอบเดือนให้ทำ5วันแบบนี้ละค่ะคือช่วงเวลาที่ไข่สุกพร้อมที่จะตกค่ะแต่ถ้าให้ดีนะคะเอาที่ชัวร์ๆนะคะไปซื้อชุดทดสอบLH นะคะซึ่งเป็นฮอร์โมนที่กระตุ้นให้ฟองไข่นั้นตกค่ะถ้าเราเทสฮอร์โมน LH ขึ้น2ขีดเข้มๆความหมายคือให้สกิดสามีทำการบ้านในวันนั้นเลยนะคะความหมายคือไข่จะตกภายใน 24-36 ชั่วโมงค่ะเพราะว่าสเปิร์มเนี่ยนะคะเข้าไปแล้วค่ะมีชีวิตรออยู่ได้ 3-5 วันเลยทีเดียวค่ะส่วนการนับวันไข่ตกนั้นนะคะเอาง่ายๆค่ะคุณแม่ให้เรารู้รอบเดือนของตัวเองนะคะถ้าผู้หญิงรอบเดือนปกติ28วันมาทีไข่จะตกในเดย์14ของรอบเดือนค่ะแต่ถ้าผู้หญิงที่รอบเดือนสั้นไข่ก็จะตกเร็วกว่าส่วนผู้หญิงที่รอบเดือนยาวไข่ก็จะตกเลทออกไปนะคะครูก้อยเคยพูดเอาไว้ในคลิปที่ผ่านมาแล้วนะคะเรื่องของการนับวันไข่ตกเอาเป็นว่า7วิธีพิชิตติดลูกเร็วข้อที่1คือต้องรู้วันไข่ตกและทำการบ้านในช่วง Fertile Window ค่ะข้อ2นะคะแม่ๆต้องทานอาหารให้ถูกหลักโภชนาการครบ5หมู่นะคะไม่ทำให้ตัวเองนั้นขาดสารอาหารค่ะเพราะมีงานวิจัยชัดเจนนะคะพูดถึงเรื่องของอาหารที่ส่งผลต่อภาวะเจริญพันธุ์ล่าสุดเมื่อปี2018นะคะมีงานวิจัยที่ตีพิมพ์ในวารสาร Frontier in Public Health Population Reproductive and Sexual Health นะคะเมื่อปี2018นี่เองค่ะเขาบอกว่าอาหารมีผลต่อภาวะเจริญพันธุ์ค่ะแล้วอาหารพวกไหนล่ะคะครูก้อยที่มันส่งเสริมต่อภาวะเจริญพันธุ์อาหารพวกไหนล่ะคะที่เราไม่ควรรับประทานโอเคค่ะอาหารที่ไม่ควรรับประทานคืออาหารที่มีไขมันอิ่มตัวสูงพวกไขมันทรานให้งดไปเลยเพราะส่งผลให้มีลูกยากแต่ให้ไปเน้นทานอาหารที่มีโอเมก้า3หรือกรดไขมันดีสูงค่ะเพราะจะช่วยในเรื่องของการตกไข่ฮอร์โมนเพศและการฝังตัวของตัวอ่อนเป็นไปอย่างสมบูรณ์ค่ะอาหารที่ควรงดอีกก็เช่นพวกกาแฟหรือว่าพวกที่มีคาเฟอีนสูงค่ะอาหารพวกนี้ถ้าได้รับมากๆก็จะทำให้ร่างกายขาดสารอาหารนะคะและส่งผลให้เซลล์ไข่ไม่สมบูรณ์และมีลูกยากค่ะต่อไปนะคะอาหารที่มีน้ำตาลสูงพูดง่ายๆค่ะน้ำตาลคือตัวร้ายทำลายเซลล์นะคะทำให้เซลล์เสื่อมเซลล์แก่รวมถึงเซลล์ไข่และเซลล์สเปิร์มด้วยเพราะฉะนั้นถ้าอยากที่จะมีน้องง่ายๆต้องลดอาหารที่มีค่าน้ำตาลสูงนั่นเองค่ะอาหารประเภทไหนคะที่ควรทานในช่วงที่เราต้องการที่จะปั๊มเบบี้นะคะนั่นก็คืออาหารที่เป็นโปรตีนค่ะโดยเฉพาะผู้หญิงนะคะให้เน้นไปที่ plant based protein ก็คือโปรตีนจากพืชนะคะพวกเมล็ดธัญพืชต่างๆหรือพวกถั่วนะคะถ้าเป็นเนื้อสัตว์ให้เน้นไปที่ปลานะคะและทานผักผลไม้มากๆรวมถึงให้ทานคาร์โบไฮเดรตเชิงซ้อนพวกข้าวไม่ขัดสีธัญพืชต่างๆค่ะซึ่งจากงานวิจัยพบว่าการทานโปรตีนซึ่งเป็นแพลนเบสโปรตีนที่เพียงพอนะคะการลดปริมาณคาร์โบไฮเดรตลงลดน้ำตาลและการทานกรดไขมันดีรวมถึงการทานผักผลไม้มากๆนะคะและก็เสริมด้วยวิตามินและเกลือแร่เช่นโฟลิกซิงค์และก็สังกะสีนะคะก็จะช่วยลดความเสี่ยงต่อภาวะมีบุตรยากได้ถึง 60% เลยทีเดียวค่ะเห็นไหมล่ะคะว่าเรื่องโภชนาการก็สำคัญนะคะในการพิชิตเบบี้ค่ะแม่จะต้องทานโฟลิกนะคะผู้หญิงที่วางแผนท้องทุกคนต้องทานโฟลิกล่วงหน้าก่อนที่จะท้อง3เดือนค่ะเพราะว่าโฟลิกเนี่ยนะคะจะเป็นตัวช่วยทำให้ลดภาวะเด็กพิการแต่กำเนิดและยังช่วยให้เซลล์ไข่สมบูรณ์แข็งแรงขึ้นด้วยนะคะนอกจากนี้ยังคงต้องรับประทานมัลติวิตามินและเกลือแร่รวมที่เหมาะสมกับสตรีวางแผนตั้งครรภ์ครูก็แนะนำให้แม่เนี่ยนะคะทานวิตามินที่เขาทำมาสำหรับคนวางแผน
ตั้งครรภ์โดยเฉพาะนะคะเพราะในนั้นก็จะมีปริมาณโฟลิกและก็มัลติวิตามินต่างๆเนี่ยครบตามโดสของสตรีที่วางแผนตั้งครรภ์ไม่ใช่ทานวิตามินของคนบำรุงทั่วไปนะคะเพราะว่าโดสและความเข้มข้นมันจะแตกต่างกันโดยเฉพาะโฟลิกนะคะจะต้องทานให้ได้ถึงโดสนะคะ400ไมโครกรัมต่อวันจึงจะสามารถช่วยป้องกันภาวะเด็กพิการแต่กำเนิดได้ค่ะนอกจากนี้นะคะมัลติวิตามินต่างๆนะคะจะช่วยบำรุงไข่นะคะบำรุงรังไข่และสร้างความสมดุลของฮอร์โมนเพศทั้งหมดนะคะทำให้การตกไข่เป็นปกตินะคะไข่มีการเจริญเติบโตสมบูรณ์นะคะและทำให้ตัวอ่อนพัฒนาไปในทางที่ดีเป็นไปตามเกณฑ์รวมถึงอัตราการฝังตัวและการปฏิสนธิที่สูงขึ้นนะคะอย่าลืมรับประทานโฟลิกและมัลติวิตามินล่วงหน้าก่อนวางแผนตั้งครรภ์3เดือนนะคะตัวนี้เป็นอีก1เทคนิคที่จะช่วยพิชิตเบบี้ให้อย่างรวดเร็วค่ะต่อไปนะคะข้อที่4นะคะนั่นก็คือออกกำลังกายค่ะอยากจะมีน้องต้องลุกขึ้นมาออกกำลังกายนะคะเพราะว่าการออกกำลังกายนะคะจะทำให้สุขภาพองค์รวมของแม่ๆแข็งแรงนอกจากนี้นะคะทำให้ระบบหมุนเวียนโลหิตเนี่ยนะคะเลือดไหลเวียนดีนะคะทำให้เรานอนหลับได้ง่ายขึ้นเพราะหลังจากออกกำลังกายสังเกตตัวเองนะคะเราจะนอนหลับลึกและก็หลับสบายเพราะว่าการหลับที่ไม่เพียงพอส่งผลต่อการปล่อยฮอร์โมนเมลาโทนินนะคะซึ่งส่งผลต่อคุณภาพของเซลล์ไข่ทำให้มีลูกยากนะคะถ้าเกิดเราหลับไม่ลึกออกกำลังกายสุขภาพแข็งแรงเลือดไหลเวียนดีนอนหลับลึกและก็ที่สำคัญจะช่วยปลดปล่อยฮอร์โมนแห่งความสุขทำให้แม่ๆมีความสุขก็ส่งผลต่อสุขภาพจิตที่ดีและนำพาไปสู่การตั้งครรภ์ที่ง่ายขึ้นค่ะการออกกำลังกายที่ดีนะคะครูก้อยแนะนำเป็นการออกกำลังกายในระดับปานกลางนะคะไม่ออกกำลังกายที่หนักเกินไปออกกำลังกายหนักเกินไปยกตัวอย่างเช่นนะคะยกเวทหนักๆสร้างกล้ามเนื้อนะคะวิ่งมาราธอนนะคะออกกำลังกายแบบปั่นจักรยานแข่งขันไตรกีฬาหรือว่าเต้นแบบซุมบ้าแรงๆพวกนี้จัดเป็นการออกกำลังกายที่หนักเกินไปนะคะไม่เหมาะสมกับคนที่ตั้งใจจะมีน้องนะคะคนที่วางแผนจะมีน้องให้ออกกำลังกายระดับปานกลางค่ะใช้เวลาในการออกกำลังกาย150นาทีต่อสัปดาห์นะคะแบ่งง่ายๆแบบนี้ก็ได้ค่ะคุณแม่30นาทีทุกวันเป็นเวลา5วันรวมกันแล้วได้150นาทีต่อสัปดาห์หรือออกกำลังกายวันละ50นาทีเป็นเวลา3วันต่อสัปดาห์แบบนี้ก็ได้ครูก็ให้แนะนำคือเดินลู่เดินเร็วโยคะว่ายน้ำหรืออาจจะเต้นแอโรบิกเบาๆแบบนี้ล่ะค่ะถือว่าเป็นการออกกำลังกายที่ดีในระดับปานกลางสำหรับคนที่เตรียมตัวมีน้องค่ะข้อที่5นะคะพักผ่อนให้เพียงพอค่ะสืบเนื่องจากข้อเมื่อกี้นะคะต้องนอนให้เพียงพอนะคะอย่างน้อย8ชั่วโมงต่อวันและการนอนที่ดีนั้นก็จะต้องนอนในช่วงเวลากลางคืนด้วยค่ะไม่ใช่ว่า8ชั่วโมงต่อวันแล้วมาเริ่มนอนเอาตอนบ่ายโมงบ่ายสองแบบนี้นะคะช่วงเวลาแบบนี้เป็นช่วงเวลาที่เมลาโทนินไม่ออกนะคะฮอร์โมนเมลาโทนินนะคะจะออกมาพีคที่สุดในช่วงเวลา3ทุ่มจนถึงช่วง9โมงเช้าคือเป็นช่วงที่ไม่มีแสงนะคะซึ่งเมลาโทนินเนี่ยนะคะมีผลต่อภาวะเจริญพันธุ์ค่ะเพราะฉะนั้นแม่ไม่ควรที่จะนอนดึกเกินไปนะคะแล้วก็พักผ่อนให้หลับยาว8ชั่วโมงต่อวันค่ะเพราะการนอนที่ไม่เพียงพอนะคะส่งผลให้ฮอร์โมนเพศไม่สมดุลนะคะจากการวิจัยล่าสุดนะคะของวารสาร Current Sleep Medicine Report 2016นะคะเขาบอกว่าเนี่ยนะคะสมองส่วนเดียวกันเลยนะคะในการที่จะหลั่งฮอร์โมนในการหลับแล้วก็หลั่งฮอร์โมนในการตื่นเช่นฮอร์โมนเมลาโทนินหรือว่าคอร์ติซอลเป็นสมองส่วนเดียวกันกับการหลั่งฮอร์โมนของการตกไข่ในผู้หญิงและเป็นสมองส่วนเดียวกันของการสร้างสเปิร์มในผู้ชายเพราะฉะนั้นมันคือสมองส่วนเดียวกันการพักผ่อนการนอนก็ส่งผลต่อการตกไข่และก็ส่งผลต่อการผลิตสเปิร์มนั่นเองค่ะข้อที่6ค่ะลดพฤติกรรมที่จะทำลายเซลล์ไข่และสเปิร์มนะคะลองมาดูที่เซลล์ไข่กันก่อนนะคะพฤติกรรมอะไรบ้างที่ทำลายเซลล์ไข่นะคะพูดไปเมื่อกี้ค่ะกินหวานนะคะกินหวานเซลล์เสื่อมเซลล์แก่เซลล์ไข่เราก็เป็นเซลล์นะคะไข่ก็เสื่อมไข่ก็แก่อยากท้องไวๆต้องงดหวานเด็ดขาดนะคะในเรื่องของกาแฟหรือคาเฟอีนนะคะมีงานวิจัยบอกเลยค่ะว่าถ้าได้รับเกินปริมาณ250มิลลิกรัมต่อวันจะส่งผลให้มีลูกยากสูงขึ้นอีก 45% นะคะทั้งชายและหญิงเลยรวมถึงแอลกอฮอล์ด้วยค่ะถ้า
าเราดื่มเกินวันละ2แก้วเนี่ยนะคะจะส่งผลให้มีลูกยากเพิ่มขึ้นถึง 60% เลยค่ะทั้งหญิงและชายนะคะคราวนี้ลองมาเจาะที่ผู้ชายกันบ้างพฤติกรรมที่ทำให้ผู้ชายมีลูกยากนะคะนอกจากสูบบุหรี่นะคะดื่มแอลกอฮอล์แล้วในเรื่องของการพักผ่อนด้วยค่ะจะทำให้สเปิร์มนั้นไม่วิ่งเชื้อขี้เกียจนะคะรวมถึงผลิตตัวสเปิร์มที่น้อยลงและก็อีกอย่างนึงนะคะสามีนะคะห้ามออนเซนเลยนะคะห้ามโดนความร้อนห้ามแช่ความร้อนนะคะหรือว่าโดยเฉพาะชอบใช้แท็บเล็ตเนี่ยนะคะมาทับบริเวณเป้าเนี่ยนะคะก็เป็นการทำให้เกิดความร้อนบริเวณนั้นนะคะสเปิร์มตายเรียบค่ะวิธีที่7นะคะวิธีสุดท้ายในการที่จะพิชิตเบบี้ให้มาไวนะคะนั่นก็คือการปรึกษาแพทย์ค่ะหากแม่ทำตามที่ครูก้อยแนะนำทั้งหมด6ข้อเรียบร้อยแล้วนะคะและลองทำตามแบบนี้เป็นเวลา1ปีไม่ประสบความสำเร็จต้องเข้าพบแพทย์แล้วค่ะเพราะคุณแม่หรือคุณพ่อฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งหรือทั้งคู่นะคะอาจจะมีปัญหามีบุตรยากในเรื่องอื่นๆเช่นท่อนำไข่ติบตันหรือฝ่ายชายมีปัญหาในเรื่องของมอร์ฟอโลจีรูปร่างผิดปกติหรือฝ่ายหญิงอาจจะเป็นช็อกโกแลตซิสต์อยู่ที่รังไข่หรือเป็นเยื่อบุโพรงมดลูกเจริญผิดที่อย่างนี้ต้องไปปรึกษาแพทย์เพื่อใช้เทคนิคทางการแพทย์เข้าช่วยนะคะแต่สำหรับผู้หญิงที่35ปีเป็นต้นไปนะคะครูก้อยแนะนำว่าปล่อยธรรมชาติแบบนี้นะคะทำการบ้านตรงวันไข่ตกตามที่ครูก้อยบอกหรือ 2-3 ครั้งต่อสัปดาห์เป็นเวลาแค่6เดือนถ้ายังไม่ท้องธรรมชาติแนะนำให้รีบปรึกษาแพทย์ค่ะส่วนผู้หญิงที่อายุน้อยกว่า35ปีโอเคให้เวลา1ปีได้นะคะไปปรึกษาแพทย์และใช้เทคนิคทางการแพทย์ร่วมด้วยอาจจะเป็นการฉีดเชื้อเข้าสู่โพรงมดลูกหรืออาจจะเป็นการทำเด็กหลอดแก้วก็จะเป็นการเพิ่มโอกาสและรักษาปัญหาของแม่ๆได้อย่างตรงจุดแต่อย่าลืมนะคะว่าโอกาสประสบความสำเร็จไม่ว่าจะเป็นการทำเด็กหลอดแก้วหรือการฉีดเชื้อเข้าสู่โพรงมดลูกนะคะโอกาสที่จะสำเร็จขึ้นอยู่กับคุณภาพของเซลล์ไข่คุณภาพของสเปิร์มขึ้นอยู่กับฮอร์โมนเดิมตั้งต้นและยังขึ้นอยู่กับความพร้อมของเยื่อบุโพรงมดลูกด้วยนะคะเพราะฉะนั้นเตรียมตัวเองไปให้พร้อมค่ะบำรุงไข่บำรุงสเปิร์มบำรุงมดลูกปรับสมดุลฮอร์โมนก่อนเข้าสู่กระบวนการทางการแพทย์3เดือนเป็นการเพิ่มโอกาสสำเร็จค่ะและอย่าลืมติดตามคลิปความรู้ดีๆแบบนี้ได้ทุกช่องทางนะคะทาง babyandmom.co.th สำหรับวันนี้สวัสดีค่ะบ๊ายบาย